นโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือโศกนาฏกรรมรุนแรงมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกกัมมันตรังสีที่พวยพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสร้างความโกลาหลแก่เหล่าประชากรมนุษย์มากกว่า 600,000 คนรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าผลกระทบหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่มันได้ฝากรอยแผลเป็นอะไรเอาไว้บ้างเป็นที่รู้กันดีว่าอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26เมษายนปี1986จุดเกิดเหตุคือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลตั้งอยู่ในเมืองพริเพียตประเทศยูเครนซึ่งอยู่ในสมัยที่ยูเครนยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเมื่อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตัวที่4เกิดการระเบิดขึ้นในระหว่างการทดสอบความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินกัมมันตรังสีจึงพวยพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศปกคลุมไปทั่วพื้นที่ของสหภาพโซเวียตลามไปจนถึงรัสเซียเบลารุสและทางตอนเหนือของยุโรปจึงต้องอพยพประชากรมากกว่า 336,000 คนออกจากนรกบนดินด้วยมาตรการฉุกเฉินซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดโดยตรงมากกว่า 600,000 คนและเสียชีวิตทันทีหลังจากเกิดการระเบิด56คนอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่มีข้อบกพร่องขาดความชำนาญจากบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมไม่เพียงพอรวมไปถึงการประสานงานสับเพลาของเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนสาเหตุเกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่ของวันที่26เมษายนปี1986เมื่อผู้ปฏิบัติงานควบคุมเตาปฏิกรณ์ผิดวิธีใช้พลังงานต่ำมากโดยไม่มีการป้องกันความปลอดภัยที่เพียงพอซ้ำยังไม่มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมผลที่ได้คือทำให้เกิดการขัดข้องเพราะเครื่องปฏิกรณ์เชอร์โนบิล4เครื่องใช้แรงดันน้ำแบบ RBMK หรือบอนโซมอสซานูตีคันลานีซึ่งหมายถึงเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องสัญญาณกำลังสูงออกแบบมาเพื่อผลิตทั้งพลูโตเนียมและพลังงานไฟฟ้าใช้การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของโมเดอเรเตอร์กราไฟต์และน้ำหล่อเย็นต่างจากการออกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วไปอย่างมากเมื่อเครื่องปฏิกรณ์ที่มีความเสถียรสูงถูกควบคุมโดยใช้พลังงานต่ำค่าสัมประสิทธิ์โมฆะที่เป็นบวกเครื่องปฏิกรณ์ยังสูญเสียน้ำหล่อเย็นทำให้เกิดปัจจัยเร่งปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์และการส่งออกพลังงานปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดไฟกระฉากที่ไม่สามารถควบคุมได้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันท่อแรงดันบางส่วนที่มีเชื้อเพลิงประทุทำปฏิกิริยากับน้ำเป็นชนวนเหตุนำไปสู่การระเบิดครั้งใหญ่ไฟลุกไหม้เป็นเวลา10วันโดยปล่อยกัมมันตรังสีจำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศผลกระทบด่านแรกที่ตามมาคือเห็นได้ทันทีว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลไม่มีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินที่รัดกุมเหมือนกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้เองสารกัมมันตรังสีจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือไอโอดีน131และซีเซียม137จึงแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างไร้ทางหลีกเลี่ยงด้วยความรุนแรงอยู่ที่ระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ที่ส่งผลให้เหยื่อต้องสังเวยชีวิตรุมเร้าด้วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ในผู้ป่วยที่เป็นเด็กกลายพันธุ์พาเหลาและพิการจำนวนมากเจ้าหน้าที่ของสหภาพโซเวียตอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ภายใน36ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุมีผู้พยพออกจากพื้นที่กว่า 115,000 คนภายในรัศมี30กิโลเมตรปริมาณรังสีที่ปนเปื้อนจากการระเบิดครั้งนี้มีอนุภาพมากกว่ารังสีจากการระเบิดปรมาณูที่ระเบิดใส่เมืองนางาซากิและฮิโรชิมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อย่างน้อยถึง200เท่ารวมถึงลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศยาวนานถึง10วันเมืองพริเพียตจึงถูกปล่อยทิ้งร้างเนื่องจากระดับของสารกัมมันตรังสีอยู่ในปริมาณที่สูงเกินกว่าจะดำรงชีวิตต่อไปได้แม้ว่าการอพยพจะเกิดขึ้นภายใน36ชั่วโมงทว่าระยะเพียงเท่านี้ก็ทำให้หลายคนได้รับสารรังสีปนเปื้อนในระดับสูงไปแล้วซึ่งภายหลังบริเวณป่าโดยรอบพื้นที่ที่เกิดการระเบิดถูกเรียกขานในชื่อใหม่ว่าป่าแดงเพ
พ่อรังสีนิวเคลียร์ทำให้ใบไม้กลายเป็นสีน้ำตาลและแดงแทบทั้งหมดรวมไปถึงบรรดาสัตว์ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงราวๆ30กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลมีอัตราการเสียชีวิตก่อนอายุไขสูงขึ้นและมีอัตราการเกิดลดลงเนื่องจากเกิดความผิดปกติขึ้นกับยีนกลายเป็นที่อยู่ของสุนัขป่าหมาป่าบีเวอร์หมู่ป่าและสัตว์อื่นๆทว่าความน่ากลัวของมันอยู่ตรงที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับสัตว์แค่อย่างเดียวแต่มันเกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายมนุษย์การกลายพันธุ์จากเนื้องอกและอวัยวะที่บิดเบี้ยวโรคมะเร็งร้ายที่ทำลายระบบต่างๆภายในร่างกายอย่างเจ็บปวดโดยรับสารกัมมันตรังสีได้สองทางนั่นก็คือการสัมผัสวัตถุที่ปนเปื้อนและสูดดมฝุ่นละอองหรือจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มซึ่งล้วนแล้วจะส่งผลให้เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งชนิดก้อนโรคระบบไหลเวียนโลหิตต้อกระจกรวมไปถึงผลกระทบต่อการสืบพันธุ์อีกด้วยอย่างไรก็ตามผลกระทบด้านสุขภาพได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเบลารุสโดยคิดค้นการผลิตอาหารและนมเพื่อช่วยลดปริมาณไทรอยด์จากกัมมันตภาพรังสีไอโอดีนโดยเฉพาะชำระล้างการตั้งถิ่นฐานการกำจัดอาหารเป็นพิษจำนวนมาออกจากการบริโภคของมนุษย์การฟื้นฟูทุ่งยาจัดหาอาหารสัตว์ที่สะอาดไม่ปนเปื้อนแก่สัตว์เลี้ยงในฟาร์มทั้งยังต้องชดเชยค่าสินใหม่แก่ผู้รอดชีวิตทำให้ทางการเบลารุสเสียค่าใช้จ่าย 20% ของงบประมาณประจำปีราวๆ 235,000 ล้านดอลลาร์แม้การเวลาจะล่วงเลยมานานกว่า30ปีเชอร์โนบิลแห่งเมืองพีเพียตก็ยังคงถูกทิ้งร้างดังเดิมเนื่องจากต้องกำจัดพลูโทเนียมที่ปกคลุมไปทั่วทุกคนแห่งโดยคาดว่าต้องใช้เวลามากกว่า300ปีเพื่อให้เมืองกลับมาอุดมสมบูรณ์เช่นเดิมอย่างไรก็ตามผู้คนบางส่วนที่อาศัยใกล้เมืองเชอร์โนบิลยังคงได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตรังสีมีเด็กประมาณ1ล้านคนที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารเหล่านั้นด้วยเหตุจำเป็นโดยมีองค์กรเชอร์โนบิลชิลเดนอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรคอยช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากเชอร์โนบิลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเด็กส่วนใหญ่ในโครงการจะมีร่างกายและสมองทุพพลภาพเพราะสารที่เกิดจากการระเบิดใครอยากมีส่วนร่วมในการเยียวยาสามารถเข้าไปบริจาคได้ที่เว็บไซต์ขององค์กร Chernobyl Children International ได้ตามหน้าจอที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับโศกนาฏกรรมรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกผมได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้จากเว็บไซต์ต่างประเทศตามที่ขึ้นไว้บนหน้าจอนี้นะครับสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จะเป็นอันตรายอย่างมากเมื่อมันเกิดขัดข้องแต่การมีอยู่ของเครื่องปฏิกรณ์ก็เป็นประโยชน์มากเช่นกันเนื่องจากใช้ในการผลิตไฟฟ้าปริมาณมากให้เพียงพอต่อความต้องการตามสภาพความเป็นอยู่ของสังคมปัจจุบันทำให้ประเทศมีกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นการใช้งานควรอยู่ในมาตรการที่รัดกุมเพื่อไม่ให้เหตุการณ์กลับมาซ้ำรอยเหมือนที่เกิดขึ้นในเชอร์โนบิลฝันร้ายที่ยากจะลบเลือนหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด